โดนฟันทันทีหนุ่มโดนบริษัทลงโทษหนักหลังชาวเน็ตฟ้องร่วมวงบุกกระทืบเด็กสวัสดีครับท่านผู้ชม TRN อ่านข่าวยินดีต้อนรับเนื่องจากรูปภาพหน้าปกนะครับมีลักษณะชายที่กำลังยืนแล้วก็ทำการขออภัยที่ต้องขออภัยที่ต้องพูดนะครับก็คือยืนสูบอะไรสักอย่างที่ทำให้มีควันออกจากปากนะครับผมแต่ทว่าไม่ใช่ของที่ขายในตามตลาดทั่วไปเป็นของที่เหมือนกับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นน้ำหยดๆและเป็นไฟฟ้าเนาะก็เลยไม่สามารถจะให้ดูภาพหน้าปกได้นะครับนี่ให้ดูได้แค่ชื่อนี่ฮะให้ดูได้แค่ชื่อก็พอนะครับมาอ่านมาฟังข่าวกันเลยครับก็จากกรณีที่โลกออนไลน์กระนำแชร์คลิปและเรื่องราวของกลุ่มคนปริศนาบุกเข้าไปที่ภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพที่เป็นสนามสอบแก๊สและแพดเนื่องจากไม่พอใจที่โรงเรียนขอความร่วมมือช่วยลดเสียงเนื่องจากนักเรียนกำลังทำการสอบอยู่แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีการทำร้ายร่างกายคุณครูและพนักงานรักษาความปลอดภัยและนักเรียนบางส่วนขณะที่ตำรวจสน.บางขุนเทียนได้ติดตามตัวผู้บุกรุกมาดำเนินคดีตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้นโดยพบว่าโลกโซเชียลยังคงร้อนแรงต่อเนื่องในวันนี้ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง24คนได้เข้ามอบตัวและสอบปากคำทั้งหมดแล้วโดยเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวและอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้งหมดตามความผิดฐานซ่องโจรและความผิดฐานคุกคามสิทธิเสรีภาพได้หรือไม่อย่างไรก็ตามพบว่าเพจ TCP Group ได้โพสต์ถึงบทลงโทษของพนักงานที่เข้าร่วมก่อเหตุดังกล่าวหลังจากชาวเน็ตได้เข้าไปถล่มเพจดังกล่าวในช่วงเช้าโดยระบุว่าบริษัทเดเบลซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับ TCP ได้ออกคำชี้แจงเกี่ยวกับการลงโทษของพนักงานดังนี้นี่ครับในนามของบริษัทเนาะรู้สึกสะเทือนใจเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเนาะในนามของบริษัทเดเบลจำกัดรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เมื่อวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและขอประณามการใช้ความรุนแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการออกหมายจับเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางกฎหมายอย่างไรก็ตามเมื่อบริษัททราบว่ามีพนักงานของบริษัท1คนอยู่ในเหตุการณ์บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีคำสั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าพนักงานคนดังกล่าวกระทำความผิดจริงก็จะพ้นสภาพการเป็นพนักงานในทันที TRN อ่านข่าวรายงานท่านผู้ชมครับท่านคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ